อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะในกาละเมื่อเราเป็นดาบทอันเท้าสกะเชื้อเชิญมาอยู่ในป่าเรากับราชสีและเสือโคร่งในป่าต่างก็น้อมเมตตาเข้าหากันอันนี้เป็นการเล่าสุวรรณสามแบบรวบรัดเนี่ยนะในสุวรรณสามจริยาตรงนี้เป็นเมตตาบารมีแล้วนะเน้นเป็นเมตตาบารมีก็มันพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพอเกิดเป็นเทวสุวรรณสามอยู่ในป่าก็ทำให้เสือทำให้ราชสีมีเมตตาต่อกันได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมีเมตตาขนาดไหนก็เรียกว่าเพชฌฆาตยังมีเมตตาต่อกันนะเราเข้าไปใกล้ราชสีและเสือโคร่งในป่าใหญ่ได้ก็ด้วยเมตตาเราเวดล้อมด้วยราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีกระบือกวางดาวแล้วก็หมูอยู่ในป่าใหญ่สัตว์อะไรอะไรไม่ได้สะดุ้งกลัวเราเราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรอะไรเพราะกำลังเมตตาคำจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในกาละนั้นชนีแลท่านด้วยอนุภาพของเมตตาจึงไม่กลัวสัตว์สัตว์ก็ไม่กลัวท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็สมัครสมานสามัคคีปรองดองกันอันนี้ชาติที่เป็นสุวรรณสามเนี่ยนะเรื่องราวของสุวรรณสามในอดีตพูดถึงประวัติพ่อแม่ของสุวรรณสามก่อนว่าในอดีตมีหมู่บ้านนายพรานคนหนึ่งนะบ้านนายพรานเนศาสตร์ตัวนี้ก็คือเป็นพวกชาวประมงนะตระกูลชาวประมงใกล้ฝั่งแม่น้ำไม่ไกลจากกรุงพาราณสีณที่นั้นเนี่ยบุตรหัวหน้าของพรานหรือว่าชาวประมงนั้นก็ชื่อว่าทุกกูละใกล้ฝั่งแม่น้ำอีกฟากหนึ่งก็ได้มีบ้านพรานอีกบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็มีลูกสาวของพรานหัวหน้าชื่อว่าปาริกาสัตว์ทั้งสองนั้นบริสุทธิ์มาจากพรหมโลกมาจากพรหมโลกหลุดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดผิดตระกูลได้เหมือนกันนะแต่เกิดในตระกูลพ่อแม่นักฆ่าเข้าเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยนะสั่งสมบุญมาขนาดไหนถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยยากที่จะรอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองเจริญวัยก็ไม่ปรารถนาเนี่ยนะในที่สุดพ่อแม่ก็จับแต่งงานกันเพราะว่าได้ปฏิญญาไว้ว่าถ้าฝั่งโน้นมีลูกชายฝั่งนี้ได้ลูกสาวก็ต้องแต่งงานกันนะจะฝั่งไหนเป็นอะไรก็ช่างเถิดสรุปว่าจับแต่งงานในที่สุดก็จับสมรสแต่งงานจนได้แต่ว่าทั้งสองก็มิได้ก้าวลงสู่ทะเลคือกิเลสไม่ร่วมประเวณีอยู่ร่วมกันเหมือนพรหมอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่งงานเสร็จแล้วก็ไม่อยู่ฉันสามีภรรยาแต่ก็อยู่แบบเพื่อนนะขณะเดียวกันก็ไม่ทำกรรมของนายพรานฆ่าก็ไม่ฆ่าปลาก็ไม่หาเนื้อก็ไม่ล่าพ่อแม่ก็เลยพูดกับทุกกูลว่าลูกรักลูกไม่ทำกรรมของนายพรานลูกไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเรือนเนี่ยลูกจะทำอะไรได้ลูกจะทำอะไรกินกันเนี่ยนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะหาปูหาปลาก็ไม่หากล้าสัตว์ก็ไม่ล่ากินอะไรกันเนี่ยนะทุกกูลก็บอกภาพพ่อแม่อนุญาตลูกจะขอบวชเอองั้นก็บวชเถอะลูกบวชไปนะถ้าไม่บวชตายแน่มันอดตายแน่บวชเถอะไปแต่ก็จริงนะเด็กบางคนเนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยลักษณะเนี่ยอะไรก็ไม่ทำฆ่าก็ไม่ฆ่าหาปูหาปลาก็ไม่หาก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านทำงานไปวันๆนึงอะไรก็ไม่ทำเนี่ยนะบอกเมื่อไหร่จะบวชนะครับให้บวชบวชก็อย่างว่านะอยู่ไม่นานก็ซื้อไปอีกทีนี้ย้อนกลับมานะว่าชนทั้งสองคือทุกกูลกับปาริกาก็เข้าไปอยู่ในป่าหิมวันไปถึงในที่ที่แม่น้ำเมฆสัมมตาไหลลงจากหิมวันตประเทศถึงแม่น้ำคงคานะเป็นแม่น้ำสายย่อยที่ไหลจากป่าหิมวันก็คือป่าที่มีหิมะนะก็แปลว่าไหลจากภูเขาใหญ่ก็ตกมาสู่แม่น้ำคงคาเลยแม่น้ำคงคามุ่งหน้าไปทางมิขสัมมตาก็เลยพากันขึ้นครั้งนั้นพิภพของท้าวสกะแสดงอาการเร่าร้อนท้าวสกะก็ทราบเหตุนั้นก็มีเทวบัญชาให้วิษณุกรรมไปสร้างอาสมณที่นั้นทั้งสองไปถึงอาสมนั้นแล้วก็บวชอาศัยเจริญเมตตาที่เป็นกามาวจรก็คือหมายความว่าเมตตาของท่านก็เป็นแค่มหากุศลเมตตาที่ยังไม่ได้ฌานอะไรแต่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาทั้งคู่ณอาสมนั้นที่ท้าวสกะประทานแม้ท้าวสกะก็มาบำรุงสามีภริยานั้นอยู่เสมอมาประจำมาคอยดูแลนะเรียกว่าคนดีผีดูแลว่างั้นแหละวันหนึ่งท้าวสกะก็ทราบว่าตาจักษุของสามีภริยาจักเสื่อมก็เลยเข้าไปหาแล้วก็ตรัสว่าท่านผู้เจริญจักษุของท่านทั้งสองเนี่ยจะได้รับอันตรายนะเพราะฉะนั้นท่านควรจะมีบุตรเอาไว้ดูแลเวลาที่ท่านทั้งสองตาบอดก็มีลูกคอยดูแลก็แล้วกันนะก็รู้นะเพราะว่าอดีตเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยสามีเนี่ยเคยเป็นหมอ
นะเป็นหมอก็ไปรักษาตาคนไข้อยู่รายหนึ่งพอรักษาหายคนไข้ก็แกล้งบอกว่าไม่หายก็เลยกลับไปปรึกษาแม่บ้านแม่บ้านก็เลยบอกว่าทำให้มันบอดไปซะนะครับว่าด้วยกรรมอันนั้นแหละก็ทำให้สองสามีภรรยาเนี่ยตาบอดนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าท่านควรจะมีลูกนะเวลาตาบอดไปแล้วจะได้มีคนดูแลฤาษีก็กล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองขออภัยท้าวสักกะก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองมีใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในขณะที่นางปริภาชิกามีฤดูขอท่านจงเอามือลูบคลำท้องน้อยด้วยอาการอย่างนี้บุตรของท่านจะเกิดบุตรนั้นจักบำรุงท่านทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไปทุกกูลบัณฑิตบอกเหตุนั้นแก่นางปริกาขณะที่นางปริกามีฤดูก็ลูบคลำท้องน้อยในกาละนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางปริกาครั้นล่วงไป10เดือนนางปริกาก็คลอดบุตรมีผิวพรรณดุจทองคำตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสามารถนะก็มีผิวเหมือนทองก็เลยชื่อว่าสุวรรณสามที่จริงถามว่าไอ้ลูบคลำท้องเฉยๆเนี่ยท้องได้หรือก็บอกว่าด้วยเหตุผลหลายประการข้อแรกเนี่ยนะเหตุผลว่าทั้งสองเป็นผู้มีบุญฤาษีทั้งสองก็เป็นผู้มีบุญแล้วก็บุญของท้าวสักกะแล้วก็บุญของพระโพธิสัตว์คือท้าวสักกะเนี่ยนะไปขอร้องพระโพธิสัตว์ว่าขอให้ท่านลงไปเกิดเถอะท่านจะได้บำเพ็ญบารมีต่อไปนะเพราะว่าท่านจะได้ไปอยู่บำรุงบิดามารดาที่ตาบอดนะก็พระโพธิท้าวสักกะไปขอร้องเพราะด้วยบุญของชนทั้ง4ทำให้กิริยาอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดลูกขึ้นได้เนี่ยนะมารดาบิดาเลี้ยงดูสุวรรณสามนั้นจนเจริญมีอายุได้16ปีให้สุวรรณสามนั่งในอาศรมของตนเองไปหารากไม้และผลไม้ในป่าก็เลี้ยงดูลูกแม้กระทั่งโตแล้วก็ไม่ให้ค่อยให้ลูกไปไหนนะก็ให้ลูกเนี่ยอยู่ที่อาศรมนั่นแหละไม่ให้ไปไหนหรอกแต่ปกติสุวรรณสามเป็นเด็กฉลาดพอพ่อแม่จากไปเนี่ยท่านก็เที่ยวดูแล้วดูร่องรอยปกติพ่อแม่ไปที่ไหนไปตักน้ำตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะท่านแอบดูหมดแล้วจนรู้ความเป็นไปของพ่อแม่ทั้งหมดทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฝนตกไม่ไกลไปจากอาศรมนะทีนี้ฝ่ายทั้งคู่ฤาษีนี่ก็เก็บไปเก็บผลไม้มาก็เหนื่อยนะเหงื่อท่วมทั้งตัวกลิ่นเหงื่อก็ออกจากร่างกายของมารดาบิดาที่ถือผลไม้ในปากกลับมายังโคนต้นไม้แล้วก็ยืนอยู่บนจอมปลวกตอนฝนตกนะน้ำอันนั้นเนี่ยที่ปนกับเหงื่อก็หล่นมาใส่ดั้งจมูกของอสรพิษที่อยู่ในปล่องจอมปลวกนั้นอสรพิษโกรธจัดจึงพ่นพิษออกมาทั้งสองก็ตาบอดนะพอตาบอดก็คร่ำครวญอยู่นะพระโพธิสัตว์นี้ก็รอพ่อรอแม่ไม่กลับมาสักทีนะตอนหลังก็ติดตามไปว่าทำไมพ่อแม่ของเราช้าเหลือเกินมานะพ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรเนาะก็เดินสวนทางแล้วก็ทำเสียงร้องตะโกนหาพ่อแม่ไปเรื่อยๆพ่อแม่จำเสียงของสุวรรณสามได้ก็ทำเสียงตอบรับนะพอลูกมาใกล้ๆก็ด้วยความรักในลูกก็ห้ามว่าพ่อสุวรรณสามตรงนี้อันตรายอย่าเข้ามาเลยลูกนะแล้วตนเองก็ตามมาหาลูกตามเสียงนะไม่ยอมให้ลูกเข้าไปตรงนั้นเพราะเดี๋ยวจะมีเหตุเพราะว่าตรงนี้ตาบอดสุวรรณสามก็ถามว่าเพราะเหตุไรตาทั้งสองของท่านจึงบอดพ่อแม่บิดามารดาก็พูดว่าไม่รู้สิลูกเมื่อฝนตกพ่อและแม่ก็ยืนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ต้นไม้ต่อจากนั้นก็มองไม่เห็นเลยเท่านั้นพระโพธิสัตว์คือสุวรรณสามก็รู้ทันทีว่าจอมปลวกนั้นมีอสรพิษมันโกรธก็เลยพ่นพิษใส่งูมันขู่เนี่ยนะพ่นพิษออกไปสุวรรณสามพอฟังอย่างนั้นก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็หัวเราะมันร้องไห้ทำไมพ่อแม่ก็ถามว่าทำไมจึงร้องไห้บอกที่ร้องไห้บอกว่าพ่อแม่ในวัยอันสมควรตาก็บอดไปแล้วนะสงสารพ่อแม่ก็เลยร้องไห้แล้วทำไมจึงหัวเราะว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นบุญกุศลแล้วจะได้ปรนิบัติอุปถากพ่อแม่สักทีหนึ่งว่างั้นจะได้ดูแลพ่อแม่ต่อตั้งแต่นี้ไปจะได้บำเพ็ญบุญด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วดังนั้นสุวรรณสามก็กล่าวว่าพ่อแม่ไม่ต้องคิดอะไรหรอกลูกจักบำรุงพ่อและแม่เองแล้วก็นำมารดาบิดากลับไปอาศรมผูกเชือกเอาไว้ที่มารดาและบิดาเดินไปมาได้เนี่ยนะแม้กระทั่งเดินไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ผูกเชือกเอาไว้เนี่ยนะผูกเชือกผูกเถาวัลย์เอาไว้ว่าเดินไปตามนี้นะอย่างเงี้ยนะมีที่พักกลางวันที่พักกลางคืนก็ดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็ให้มารดาบิดาอยู่ในอาศรมนำรากไม้พลาผลในป่ามาเลี้ยงดูมารดาบิดา
ตอนเช้าตรู่ก็กวาดที่อยู่นำน้ำนำของดื่มมาให้ตั้งของบริโภคไว้ให้ไม้สีฟันและน้ำล้างหน้าไปหาผลไม้ที่มีรสอร่อยมาให้เมื่อบิดามารดาบ้วนปากเนี่ยนะหมายความว่าให้พ่อแม่กินอิ่มเบ็ดเสร็จหมดแล้วบ้วนปากเสร็จตัวเหลือตัวเองก็บริโภคไหว้มารดาบิดาแล้วก็นั่งอยู่ใกล้เพราะอะไรเพราะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีอะไรจะสั่งบ้างนะคิดว่าบิดามารดาเนี่ยจะมีสั่งอะไรแต่ว่าโดยพิเศษเนี่ยทั้งคู่ทั้งพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นก็สอนลูกให้ลูกเจริญเมตตาทั้งพ่อแม่ลูกทั้ง3คนก็มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตตาตนในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่รบกวนสุวรรณสามเพราะทั้งหมดทั้ง3คนเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาสัตว์จึงไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ก็ไม่รบกวนสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่สัตว์ทั้งหลายไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายต่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระโพธิสัตว์นั้นทั้งไปทั้งมาสู่ป่าเพื่อแสวงหาพลาผลทุกวันอย่างนี้จึงได้แวดล้อมไปด้วยฝูงเนื้อแม้สัตว์ที่เป็นศัตรูมีราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นก็เป็นผู้คุ้นเคยกันอย่างดียิ่งกับพระโพธิสัตว์ก็ด้วยอนุภาพของเมตตาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายได้เป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อกันและกันในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์นั้นด้วยประการฉะนี้นะถ้ามีเมตตาอยู่ด้วยเมตตาโดยมากจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีการเบียดเบียนกันคมเหงกันจะไม่มีการรังแกกันเนี่ยนะทุกคนก็จะรักเกื้อกูลหวังดีปรารถนาดีเพราะทุกฝ่ายจะคิดให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญการเบียดเบียนกันการทำร้ายกันนะจะมีมาจากไหนเพราะฉะนั้นในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จึงมีแต่จิตใจที่อ่อนโยนต่อกันและกันเนี่ยนะเรียกว่าบางแห่งก็บอกใช้คำว่ามองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักเรียกว่าปิยะจักขุมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักด้วยประการฉะนี้พระโพธิสัตว์นั้นด้วยอนุภาพแห่งเมตตาในที่ทั้งปวงจึงเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่มีเวรมีปกติอยู่อย่างพรหมเนี่ยนะก็ไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะมองทุกคนเหมือนญาติตัวเองหมดถามว่าเวลาเราอยู่ในบ้านที่เหมือนกับอยู่กับญาติตลอดเวลาเนี่ยนะถึงใครมาจิ้มเราก็ยังไม่ตกใจเลยทำไมล่ะก็มองทุกคนเป็นเหมือนญาติหมดถึงเขามาปิดตาเราก็ไม่รู้สึกว่าต้องกลัวอะไรเพราะเขาคือญาติของเรานะด้วยอนุภาพของเมตตาถ้ามองงูเห่าเป็นญาติได้ก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วนะเพราะงูจะเลื้อยผ่านมาก็ญาติเราผ่านมาผ่านไปนะอ้าวก็เคยเห็นคนนอนอยู่กับเด็กที่อยู่กับงูไหมล่ะเด็กที่อยู่กับงูก็อยู่กันได้เนี่ยหรือไม่ก็คนที่เขาอยู่กับแมลงป่องอยู่กับตะขาบเป็นต้นเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นว่าเป็นพระโพธิสัตว์อะไรเลยนะกิเลสท่วมขนาดนั้นก็เห็นอยู่กันปกติธรรมดาแล้วทำไมคนที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ด้วยใจเมตตาไม่ได้อยู่กับเสือเนี่ยนะก็เห็นหลายคนก็อยู่กับเสือเป็นเรื่องธรรมดานี่พระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาธิการขนาดนี้ทำไมท่านอยู่ในป่าอยู่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะด้วยจิตที่มีเมตตาต่อกันไม่ได้เนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าเรากับราชสีห์และเสือโคร่งในป่าใหญ่ต่างน้อมเมตตาแสวงหาประโยชน์เข้าหากันและกันเราแวดล้อมด้วยราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีกระบือกวางและหมูอยู่ในป่านะบทว่าเราแผ่เมตตาไปในราชสีห์และเสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายจะกล่าวไปยายถึงสัตว์ที่เหลือบทว่าเมตตายะเพราะความเป็นเหตุเป็นไปแห่งเมตตาเพราะคือมีเมตตาภาวนาเราเนี่ยน้อมเมตตาเข้าไปหากันและกันโดยไม่เจาะจงในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถอนะขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเถิดพันอยู่ด้วยจิตที่เมตตาเนี่ยนะไม่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่มีใจคิดทำลายไม่มีใจคิดเบียดเบียนหวังแต่ความสุขความเจริญให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะลักษณะนี้ของเมตตาไม่ใช่แต่เราเท่านั้นโดยที่แท้ในกาละนั้นเราอยู่ในป่าใดกับราชสีและเสือโคร่งเราน้อมเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับราชสีและเสือโคร่งในป่านั้นแม้ราชสีเสือโคร่งในครั้งนั้นก็ได้รับการตอบความเป็นผู้มีจิตเมตตาในสัตว์ทั้งหลายด้วยอนุภาพอันใหญ่ไม่จำต้องพูดถึงสัตว์นอกนั้นละนะขนาดสิงสาราสัตว์ที่เหี้ยมโหดก็ยังมีเมตตาต่อกันได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงสัตว์อื่นนะ
ระเวสสันดรก็เหมือนกันนะท่านไปอยู่เนี่ยในรัศมี48กิโลเมตรเนี่ยสัตว์ไม่เบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเมตตาของท่านก็อย่าลืมว่าชาติเหล่านี้เนี่ยนะใกล้ๆจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะพันท่านเป็นผู้ที่สั่งสมเมตตาอัปปมัญญาเมตตาฌานมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็เลยไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะพันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเมตตาต่อกันและกันก็อย่างที่ว่าเนี่ยมีที่ไหนแบบประชาชนเนี่ยนะอยู่กันเป็นพันพันหมื่นหมื่นไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีที่ไหนก็มีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหัวหน้าพระภิกษุสงฆ์ท่านไม่ทะเลาะกันเป็นต้นท่านก็อยู่ด้วยเมตตารักหวังดีปรารถนาดีนะแต่ที่ทำสังฆเภทปัญหานี้ก็ไม่ใช่เกิดจากพระองค์ยุแยงขึ้นแต่ก็เกิดจากคนเลวบางคนเท่านั้นเองอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะคนเลวเข้าไปสอดแทรกแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะเพราะพุทธานุภาพเป็นต้นเนี่ยเมตตาของพระพุทธเจ้าทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นก็มีความรักความหวังดีปรารถนาดีมีใจเกื้อกูลต่อกันและกันย้อนกลับมาอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะแสดงอนิสงส์และการบรรลุผลที่สุดด้วยการเจริญเมตตาภาวนาว่าอดีตชาติเนี่ยความที่พระองค์อยู่ด้วยเมตตาภาวนาพระองค์ก็บอกว่าสัตว์อะไรๆไม่ได้สะดุ้งกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรๆเพราะเราอันกำลังเมตตาค้ำจุนจึงยินดีอยู่ในป่าในกาละนั้นคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยจะปกติจะไม่รู้สึกว่าเหงานะเพราะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนนะเห็นก็เรียกว่าเห็นยุงบินก็ยังเหมือนลูกเราบินได้อะคล้ายๆแบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเหงาอะไรเพราะมีแต่มีจิตมีเมตตามีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีความสุขอยู่ในป่าไม่ได้มองว่าป่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญน่าหนีไปให้ไกลเป็นต้นไม่เพราะใจอยู่ด้วยเมตตาเมื่อใจอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายณอยู่ณที่นั้นก็มีเมตตาต่อกันก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในทั่วทุกหนทุกแห่งเป็นต้นขณะเดียวกันคนที่เจริญเมตตาก็มีเมตตาต่อตัวเองด้วยความที่มีเมตตาต่อตัวเองก็สามารถจะอยู่อย่างผาสุกอธิบายว่าสัตว์อะไรๆแม้เป็นสัตว์ขี้ขลาดมีกระต่ายและแมวเป็นต้นก็ไม่สะดุ้งไม่ตกใจกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อสัตว์อะไรๆไม่ว่าความกลัวไม่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานมีราชสีห์เสือโคร่งเราไม่กลัวอมนุษย์มียักษ์เป็นต้นเราไม่กลัวมนุษย์หยาบช้ามีมือเปื้อนไปด้วยเลือดสรุปว่าเราไม่ได้กลัวต่อสัตว์ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์เพราะอะไรก็เพราะเรานี้อันกำลังเมตตาค้ำจุนอนุภาพแห่งเมตตาที่เราบำเพ็ญมาตลอดกาลนานค้ำจุนเราจึงยินดีอยู่ในป่าใหญ่ในกาละนั้นพระโพธิสัตว์นั้นปกติท่านแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเนี่ยนะศีลจารีตศีลของท่านดีเยี่ยมวารีตศีลก็ดีด้วยก็บอกว่าคนที่มีศีลถึงที่สุดก็คือมีเมตตาเพราะศีลก็นำมาซึ่งอวิปปติสารปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิเพราะคนที่อยู่ด้วยเมตตาได้ก็แสดงว่าศีลเนี่ยดีเยี่ยมอยู่แล้วนะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ศีลเว้นอย่างเดียวก็ยังประพฤติจารีตอุปถากบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีวันหนึ่งจะนำพลาผลมีรสอร่อยมาจากป่าไหว้มารดาไหว้บิดาซึ่งพักอยู่ที่อาสมเนี่ยนะก็ปกติเนี่ยเวลาจากพ่อจากแม่ไปหาผลไม้ก็ไหว้ท่านก่อนกลับมาก็ไหว้อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เหมือนกันวันก็คิดว่าเราจักไปหาน้ำมาก็แวดล้อมไปด้วยฟูงเนื้อให้เนื้อทั้งสองมารวมกันแล้วก็วางหม้อไว้บนหลังเนื้อนะทั้งสองมือก็ค่อยๆจับเอาไว้เนี่ยไม่ต้องแบกน้ำเองนะก็ให้เนื้อนี่แบกให้ในสมัยนั้นพระราชาพระนามว่ากปิลยักษ์ก็คือพระราชาเมืองพาราณสีที่ครองราชสมบัติเนี่ยพระองค์เนี่ยอยากเสวยเนื้อกวางเป็นพระราชาที่มีปกติมีความสุขกับการล่าสัตว์เนี่ยนะอยากเสวยเนื้อก็เลยมอบราชสมบัติไว้กับมารดาสอดอาวุธทั้ง5เสด็จเข้าไปในป่าหิมพานต์ล่ากวางนะได้เนื้อก็เสวยเนื้อเสด็จเที่ยวไปจนถึงแม่น้ำมิขสัมมตาถึงท่าที่สุวรรณสามไปเอาน้ำโดยลำดับเห็นรอยเท้ากวางจึงเสด็จตามไปเห็นสุวรรณสามเดินไปก็คิดว่าตลอดการเพียงนี้เรายังไม่เคยเห็นมนุษย์ที่เที่ยวไปอย่างนี้เลยมนุษย์ผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคเนาะถ้าหากว่าเราเข้าไปถามเดี๋ยวก็จะหนีไปอย่างนั้นถ้าอะไรเราจะยิงมนุษย์นั้นทำให้หมดกำลังแล้วค่อยถามยิงก่อนแล้วค่อยคุยว่างั้นนะ
ขณะที่พระโพธิสัตว์อาบน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้กระทำหนังเสือเหลืองเฉวียงบ่าตักน้ำเต็มหม้อน้ำยกตั้งขึ้นไว้บนจงอยบ่าข้างซ้ายพระราชากปิลยักษ์ก็คิดว่าบัดนี้ได้เวลายิงแล้วก็เลยยิงพระโพธิสัตว์ที่ข้างขวาด้วยลูกศรอาบยาพิษลูกศรทะลุข้างซ้ายฝูงกวางก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกยิงก็ต่างก็กลัววิ่งหนีไปหมดสุวรรณสามบัณฑิตแม้ถูกยิงก็ไม่ได้ตระหนกตกใจเนี่ยนะปกติถามว่าผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะศาสตราอาวุธไม่เข้าไม่ใช่หรือทำไมมีเมตตาแล้วจึงถูกยิงท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านเผลอไปมัวแต่เพลินเนี่ยนะเพลินขณะนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาอันนั้นมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่สนุกเล่นหยอกเย้ากับพวกเนื้อทั้งหลายก็เลยลืมเจริญเมตตาอันนะด้วยเพราะลืมเจริญเมตตานี่แหละหลงลืมสติทิ้งกรรมฐานทิ้งเมตตาไปก็เลยถูกยิงว่างั้นอันนะบางแห่งอธิบายไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วถึงถูกยิงอย่างนั้นก็ไม่ได้ตระหนกตกใจคงแบกหม้อน้ำอยู่อย่างเดิมแล้วก็มีสติค่อยๆ ยกลงเกลี่ยทรายวางลงเอาไว้กำหนดทิศทางเสร็จแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางที่อยู่ของมารดาบิดาบ้วนโลหิตออกจากปากกล่าวว่าเราไม่มีเวรกับใครๆชื่อว่าเวรในที่ไหนๆก็ไม่มีแก่เราเราไม่เคยมีเวรกับใครเลยก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าใครหนอยิงเราผู้เผลอเผลออะไรก็เผลอไม่เจริญเมตตานั่นแหละผู้กำลังแบกน้ำด้วยลูกศรใครนะที่ยิงเราจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรยิงเราแล้วทำไมยังแอบซ่อนอยู่พระราชาฟังอย่างนั้นก็คิดว่ามนุษย์ผู้นี้แม้ถูกยิงจนล้มลงบนแผ่นดินก็ยังไม่ด่าเราไม่บริพาทเราปกติเนี่ยคนถูกยิงเนี่ยแช่งกันทั้งนั้นนะก็ยังเรียกหาเราด้วยวาจาอ่อนหวานคล้ายจะบีบเนื้อหัวใจเราจะเข้าไปหาเขาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปเสร็จแล้วก็เลยประกาศบอกว่ารักเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่ยิงเองแล้วก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านเป็นใครหรือว่าท่านเป็นลูกของใครสุวรรณสามบัณฑิตก็กล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อว่าสามะเป็นลูกของฤาษีนะฤาษีหมายความว่าตระกูลในพรานชื่อว่าทุกกูลบัณฑิตแล้วก็ถามว่าพระองค์เนี่ยยิงข้าพเจ้าทำไมพระราชาก็ตรัสเท็จหลอกก่อนว่าคิดว่าเป็นกวางพระองค์ก็พลอยเศร้าโศกไปด้วยว่าเรายิงสามะผู้ไม่มีความผิดโดยไม่มีเหตุผลเสร็จแล้วก็บอกตามความเป็นจริงนะบอกตามความเป็นจริงว่ายิงอยากจะดูเฉยๆนั่นแหละมีอะไรหรอกเสร็จแล้วก็ถามถึงที่อยู่มารดาบิดาของสามะบัณฑิตเสด็จไปที่นั้นนะก็รับอาสาขันอาสาว่าจะขอเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดานะรายละเอียดในสุวรรณสามชาดกนั้นกว้างขวางเพราะตรงนี้เล่าให้ฟังแต่รวบรัดก็พอเสร็จแล้วพระราชาก็แจ้งพระองค์ให้แก่ดาบทและตาปัสินีทราบมารดาบิดาของสุวรรณสามบัณฑิตก็ปฏิสันถานพระราชาก็บอกตามตรงว่าเนี่ยพระราชาพระองค์นี่แหละเป็นผู้ยิงสุวรรณสามจนสิ้นชีวิตแล้วก็ปลอบโยนดาบทตาปัสินีฤาษีหญิงชายให้หายจากเศร้าโศกว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่สุวรรณสามเลี้ยงดูท่านทุกอย่างแล้วนะแต่ก็ฤาษีก็รบเร้าให้พาไปหาลูกสุวรรณสามมารดาบิดาก็ไปที่นั้นแล้วก็พร่ำเพ้อรำพันมีประการต่างๆแล้วก็คลำที่อกของสุวรรณสามก็รู้ว่าบนร่างกายของเราบุตรของเรานี่ยังมีไออุ่นอยู่คงจะสลบไปเพราะกำลังของพิษก็คิดว่าเราจะทำสัจจะกิริยาเพื่อให้พิษออกก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าบุญอันใดที่พ่อสุวรรณสามทำแล้วแก่มารดาและบิดาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทั้งหมดขอพิษจงหายเนี่ยนะกระว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยนะตั้งสัจจะอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะสัจจะที่สุวรรณสามประพฤติมานั่นแหละด้วยคำสัตย์คำจริงอันนี้ขอให้พิษหายเถอะเทพพธิดาก็ทำสัจจะกิริยาว่าเราอยู่ที่เขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครยิ่งกว่าสามะนี้เลยด้วยความสัตย์นี้ขอให้พิษจงหายไปหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลุกขึ้นทันทีความเจ็บปวดก็หายไปหมดดุจหยาดน้ำบนใบบัวฉะนั้นอวัยวะตรงที่ถูกยิงก็หายเป็นปกติจักษุทั้งสองของมารดาบิดาก็ปรากฏเป็นปกติทันใดนั้นก็เกิดอัศจรรย์4อย่างขึ้นในขณะเดียวกัน4อย่างคืออะไร1พระโพธิสัตว์หายจากโรค2มารดาบิดาได้จักษุ3อรุณขึ้น4นะก็บอกว่าคนทั้ง4ก็กลับไปอยู่ที่อาสมพร้อมกัน
พระโพธิสัตว์นั้นก็กระทำปฏิสันถารกับพระราชาแล้วก็แสดงธรรมถวายเนี่ยนะก็ยังมีใจเมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดแล้วถวายโอวาทให้ยิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วก็ให้สมาทานศีลให้รักษาศีลพระราชารับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยเสียงกล่าวเนี่ยนะแล้วก็วางอันนั้นทรงไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็เสด็จหลีกกลับไปสู่กรุงพาราณสีทำบุญให้ทานเป็นต้นก็ไปสู่สวรรค์แม้พระโพธิสัตว์กับมารดาบิดาก็ยังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปเกิดบนพรหมโลกพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์นะก็รับหลายบทบาทเหมือนกันนะเทพพธิดาก็คือนางอุบลวรรณาท้าวสักกะก็คือพระอนุรุทธะบิดาก็คือพระมหากัสสปะมารดาก็คือภัทกาปิลานีสามะบัณฑิตก็คือพระโลกนาถนี่มาดูคุณธรรมของพระโพธิสัตว์โดยย่อว่าการที่พระโพธิสัตว์แม้ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษโดยเข้าไปข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่อย่างไรยังค่อยๆวางหม้อน้ำลงบนแผ่นดินนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอดทนอย่างเยี่ยมยอดการไม่วิการทางจิตหมายความว่าไม่โกรธทางใจเลยไม่เสียใจเลยนะไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าแม้ไม่รู้จักก็ทำเหมือนกับรู้จักเปล่งเสียงด้วยคำที่น่ารักความเศร้าโศกเพียงว่าท่านเสียใจแค่เรื่องเดียวเท่านั้นว่าเรานี่เสื่อมจากบุญคือการบำรุงมารดาบิดาที่ท่านเสียใจอยู่เท่านี้ว่าแม้เสียดายบุญที่เกิดจากการเลี้ยงดูมารดาบิดาเหลือเกินแค่นั้นแหละเมื่อโรคหายท่านก็ยังตั้งอยู่ในกรุณาและเมตตาแสดงธรรมถวายแก่พระราชาด้วยการให้โอวาทหลังจากนั้นก็ยังปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานจนได้ฌานแล้วก็เกิดในพรหมโลกเนี่ยนะเดี๋ยวจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วขึ้นเอกราชจริยาคือวัดของพระเจ้าเอกราชเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้าเอกราชพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระราชาปรากฏพระนามว่าเอกราชในกาละนั้นเราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นพระราชาที่ปกครองแผ่นดินด้วยศีลสมาทานกุศลกรรมบท10ประการประพฤติกุศลทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือสงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ4ประการเราเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกนี้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกหน้าด้วยอาการอย่างนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลพระนามว่าทัพเสนะยกกองทัพมาชิงเอาพระนครของเราทรงทำข้าราชการชาวนิคมพร้อมด้วยทหารชาวชนบทให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ทั้งหมดแล้วตรัสสั่งให้ฝังเราในหลุมเราเห็นพระเจ้าทัพเสนะกับหมู่อมาตย์ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนครของเราการเห็นนั้นเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักฉะนั้นผู้เสมอด้วยเมตตาของเราไม่มีนี้เป็นเมตตาบารมีของเรามีเมตตาถึงขนาดเห็นคนที่มาฆ่าเหมือนลูกเดินขึ้นมาอย่างนั้นนะมีเมตตาพระราชาที่เป็นข้าศึกมาชิงเอาแผ่นดินเนี่ยเหมือนลูกตัวเองกำลังเดินมาเลยนะมีจิตคิดเออลูกเรามาแล้วเอาไปเลยลูกอย่างนั้นนะอัตถกถาอธิบายว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีครั้นเจริญวัยถึงสำเร็จศิลปะทุกแขนงครั้นพระบิดาสวรรคตพระองค์ก็ครองราชสมบัติมีพระนามว่าเอกราชเพราะพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีประกอบด้วยคุณวิเศษเป็นคุณธรรมที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นคือพระองค์นั้นมีศีลมีอาจาระมีศรัทธามีสุตะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการสั่งสมกุศลอย่างอื่นอีกเป็นต้นด้วยความเป็นหัวหน้าไม่มีใครเป็นที่สองในพื้นชมพูทวีปนะคือถือว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะยิ่งใหญ่ทั้งโดยอาณาประชาราษฎร์ทั้งโดยคุณธรรมบทว่าประมังสีลังอธิฐายะคืออธิฐานศีลอันได้แก่กุศลกรรมบท10อันบริสุทธิ์สูงสุดกล่าวคือการสำรวมทางกายสำรวมทางวาจา
ให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วก็ประพฤติชอบทางใจด้วยบริสุทธิ์ดีการประพฤติกุศลกรรมบท10ประการนั้นโดยการสมาทานและโดยการไม่ก้าวล่วงคำว่าโดยการสมาทานก็คือประพฤติถือเอากุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยส่วนเดียวกับเมื่อสมาทานประพฤติเช่นนี้แล้วก็ไม่ยอมล่วงละเมิดไม่ยอมก้าวล่วงไม่ยอมแตกทำลายเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลแบบสมาทานศีลกุศลกรรมบทเนี่ยมีการสมาทานอย่างดีอย่างมั่นคงไม่กำเริบไม่เสียหายขณะเดียวกันนั้นก็ไม่เคยก้าวล่วงความเสียหายเหล่านี้เลยบทว่าทัสสะกุศลกรรมปฏิคือสมาทานกุศลกรรมบท10ประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบเว้นจากคำพูดส่อเสียดเว้นจากเพ้อเจ้อเว้นจากนะความโลภเว้นจากความโกรธแล้วก็ดำรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างไม่มีส่วนเหลือขณะเดียวกันก็ยังมีวัดปฏิบัติอันอื่นอีกคือจตุหิสังคหวัตถุนี้ในการนั้นเราปรากฏชื่อว่าเอกราชเพราะสงเคราะห์มหาชนด้วยธรรมเป็นการสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ4คือทานเนี่ยนะมีการให้ปิยวาจากล่าวแต่ถ้อยคำนะถ้อยคำอันเป็นที่รักอัตถจริยาการกระทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนแล้วก็เป็นพระราชาที่วางตัวได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลายเอวังคือเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้ยังศีลคือกุศลกรรมบท4ประการให้เต็มบริบูรณ์ขณะเดียวกันก็ยังมีการสงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ4อิทะโลเกปรัตถจะเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติเห็นประโยชน์ในปัจจุบันและเห็นประโยชน์ในโลกหน้านะว่าประโยชน์ในปัจจุบันของการปกครองแผ่นดินโดยธรรมคืออะไรนะประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขอนาประชาราษฎร์ก็ไม่เดือดร้อนนะแว่นแคว้นก็มีแต่ความสุขและความเจริญนี่คือประโยชน์ในโลกนี้นะทุกคนก็มีความสุขโดยทั่วหน้ากันขณะเดียวกันการปฏิบัติอันนี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็สร้างโรงทานอีก6โรงคือ4โรงให้สร้างที่ประตูเมือง4ทิศท่ามกลางเมืองอีกที่หนึ่งและก็ที่ประตูพระราชวังอีกที่หนึ่งพระองค์ได้ให้ทานแก่คนยาจกคนเดินทางเป็นต้นพระองค์รักษาศีลรักษาอุโบสถพระองค์นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติมีเมตตามีกรุณานะเป็นผู้ที่ยินดีในสรรพสัตว์ดุจมารดาบิดายินดีในบุตรที่นั่งบนตักพระองค์นั้นครองราชสมบัติโดยธรรมมองเห็นอนาประชาราษฎร์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนเห็นลูกนะรักอนาประชาราษฎร์เหมือนลูกที่อยู่บนตักของตัวเองนะขณะเดียวกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนนะความอดทนนี่มีเป็นเยี่ยมจิตใจก็หวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความคิดว่าทำชะไหนสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยเมตตาจริงๆทีนี้อมาตย์คนหนึ่งเนี่ยคิดขบถภายในพระนครปรากฏเกิดขึ้นคือเนื่องจากว่าพระราชาเป็นผู้ที่ทรงธรรมดำรงมั่นอยู่ในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมากนี่อมาตย์คนหนึ่งก็คิดไม่ดีคิดขบถขึ้นอมาตย์ก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็ทรงคอยสังเกตจนรู้ด้วยพระองค์ก็ตรัสเรียกอมาตย์นั้นมารับสั่งว่าไอ้คนอันตรพาลเจ้าเนี่ยทำกรรมไม่สมควรเจ้าไม่สมควรจะอยู่ในแว่นแคว้นของเราจงถือเอาทรัพย์ของเจ้าแล้วก็พาลูกเมียของเจ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ขับไล่ให้พ้นจากแว่นแคว้นออกไปเนี่ยนะจริงๆแล้วโทษที่ผิดเนี่ยสมควรแก่การประหารแต่ก็ไม่ประหารบอกไปเถอะไปตามทางของเจ้าเถอะอมาตย์นั้นก็ไปยังแคว้นโกศลเข้ารับราชการกับพระเจ้าโกศลนามว่าทัพเสนะก็ทำความคุ้นเคยกับพระราชานั้นโดยลำดับนะนะก็เพราะเป็นอมาตย์ที่ประจบสอพลออยู่แล้วนั้นก็ไปอยู่ไม่นานก็เป็นที่โปรดปรานของพระราชาวันหนึ่งก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์กรุงพาราณสีเนี่ยเช่นกับรังผึ้งที่ไม่มีตัวก็บอกว่าน้ำผึ้งไม่มีตัวว่างั้นเถอะดื่มได้เลยพระเจ้าค่ะพระราชาก็อ่อนแอพระองค์เนี่ยสามารถไปยึดราชสมบัตินั้นโดยง่ายทีเดียวพระราชาทัพเสนะก็ไม่เชื่อคำของอมาตย์นั้น
พราะพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่มีอนุภาพมากนะก็ถือว่าเป็นพระราชาที่มีราชานุภาพยิ่งใหญ่มากนี่บอกครั้งที่1 2ก็ไม่เชื่อครั้งที่3เอางี้ก็แล้วกันก็เลยส่งให้มนุษย์เนี่ยไปปล้นดูสินะไปลองไปปล้นดูในแว่นแคว้นนี้ดูให้ไปฆ่าชาวบ้านในแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งนะให้จับโจรเหล่านั้นจับโจรมาแล้วก็สอบถามเสร็จก็ปล่อยไม่ใช่ปล่อยธรรมดานะให้ทรัพย์ให้โอ้จะเดือดร้อนเนอะไม่มีอยู่ไม่มีกินใช่ไหมเอาทรัพย์ไปเนี่ยนะไม่ต้องมาปล้นมาขโมยมาโกงอย่างนี้อีกนะครั้งนั้นพระราชาทัพเสนารู้ว่าพระองค์เนี่ยประกอบด้วยธรรมอย่างยิ่งก็เลยคิดว่าเสร็จราวแล้วนะก็เลยวางแผนจะยึดราชสมบัติในกรุงพาราณสีก็ยกกองทัพเสด็จออกไปครั้งนั้นทหารของพระเจ้ากรุงพาราณสีฟังข่าวว่าพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาก็กราบทูลแก่พระราชาของตนว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะจับโบยพระราชานั้นน่ะตอนยังไม่ล่วงล้ำรัฐสีมาของเราคือปกตินี่ถ้ามีการสู้รบจริงๆยังไงทหารพาราณสีต้องชนะอยู่แล้วเพราะกองทัพยิ่งใหญ่มากแต่พระโพธิสัตว์ก็ห้ามว่าท่านทั้งหลายการทำคนอื่นให้ลำบากเนี่ยเพราะอาศัยเราไม่มียังไงเราก็ไม่ทำให้ใครลำบากหรอกผู้ต้องการราชสมบัติจงยึดเอาราชสมบัติไปเถิดให้เลยมาเอาที่เอาไปพวกท่านไม่ต้องทำอะไรหรอกปล่อยเข้าไปเถอะพระเจ้าโกศลก็เสด็จมาจนถึงทำกลางชนบททหารก็กราบทูลอีกเอาเลยนะพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ห้ามอีกพระเจ้าทัพเสนก็ประทับยืนนอกพระนครก็ส่งสารเรียกว่าส่งจดหมายไปนะถึงพระเจ้าเอกราชว่าจะมอบราชสมบัติให้หรือจะรบพระเจ้าเอกราชก็ส่งสารต่อไปว่าเราไม่ต้องการรบมาเอาราชสมบัติไปเลยยกให้เลยเอาไปพวกทหารก็ทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์พวกข้าพระองค์จะไม่ให้พระเจ้าโกศลเข้าพระนครได้จะช่วยกันโบยพระเจ้าโกศลนั้นให้ออกนอกพระนครแล้วก็จับมาถวายพระเจ้าค่ะพระราชาก็ห้ามเหมือนก่อนพระองค์ก็รับสั่งไม่ให้ปิดประตูพระนครเป็นพระราชาบอกว่าเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาได้เลยประทับนั่งบนบัลลังก์บนพื้นใหญ่นั่งรอมาเอาเลยพระเจ้าทัพเสนะก็เสด็จเข้าพระนครด้วยกองทัพใหญ่ไม่เห็นข้าศึกต่อต้านแม้แต่คนเดียวถึงใจจริงๆเนี่ยอยากจะรบใจจะขาดแต่พระราชาห้ามเอาไว้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงคือก็เคารพพระราชาก็เคารพเนี่ยนะแม้ข้าศึกทำไมเหยียดย้ำกันขนาดนี้นะทหารแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันก็ไม่มีใครกล้าต่อต้านเพราะว่าคำสั่งพระราชาห้ามต่อสู้โดยเด็ดขาดเหมือนกันเสร็จแล้วก็ยึดราชสมบัติให้เงื้อมอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์พระเจ้าทัพเสนะก็เสด็จขึ้นสู่พื้นใหญ่รับสั่งให้จับพระโพธิสัตว์ผู้ไม่มีความผิดเอาไปฝังในหลุมเหมือนกันดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าพระเจ้าทัพเสนะยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได้ทรงทำข้าราชการชาวนิคมพร้อมด้วยทหารชาวชนบทให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ทั้งหมดแล้วก็ตรัสสั่งให้ฝังเราในหลุมนะเอาฝังเข้าคอเลยนะว่าเมื่อพระเจ้าเอกราชเมื่อพระองค์ทรงเสวยกามคุณยอดเยี่ยมบริบูรณ์ประทับอยู่บัดนี้พระองค์เนี่ยถูกฝังอยู่ในหลุมนรกมิได้ทรงสละวรรณะและพละเดิมนะอัตถกถาชาดกว่าพระเจ้าทัพเสนารับสั่งให้ใส่สาแหลกแขวนเอาพระเศียรลงข้างล่างที่ประตูธรณีด้านทิศเหนือพระโพธิสัตว์นั้นก็เจริญเมตตาปรารภพระราชาโจรแล้วก็อยู่ด้วยเมตตานั้นตลอดนะเจริญเมตตาตลอดไม่ได้จิตคิดโกรธอะไรแม้แต่นิดเดียวพระองค์กระทำกสิณบริกรรมยังฌานอภิญญาให้เกิดพระองค์ก็ผุดขึ้นจากทรายประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศเรียกว่าหลุมฝังคอนะเรียกว่าถูกฝังอยู่เหลือแต่คอเจริญเมตตาเสร็จแล้วก็เจริญกสิณบริกรรมทำฤทธิ์ให้เกิดนั่งเหาะบนอากาศอยู่เลยนะเมตตาท่านมีขนาดนั้นนะเธอบอกว่าเราเห็นพระเจ้าทัพเสนะกับหมู่อมาตย์ชิงราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนครของเราเรานี่เห็นเขาเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักฉะนั้นไม่ได้คิดโกรธแม้แต่นิดเดียวถ้าโกรธเนี่ยนะยังไงก็เจริญฌานไม่ได้แต่ด้วยเมตตาที่มีอยู่อย่างนั้นบอกถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ใครจะไปทำได้นะแต่ถามว่าคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนอัศจรรย์ในโลกไม่ได้มีตลอดกาลอะไรหรอกเนี่ยนะอย่าเอาคนทั่วๆไปเปรียบกับท่านเลยว่างั้นนะอธิบายว่าเราเห็นพระราชาผู้เป็นศัตรูชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งด้วยนางกำนังทาสหญิงทาสชายบริวารและของใช้มีผ้าและเครื่องประดับเป็นต้นภายในพระนครของเราเนี่ยเราเห็นเขาเหมือนเห็นบุตรสุดที่รักของตนด้วยเมตตาใด
ผู้เสมอด้วยเมตตานั้นของเราไม่มีในสกลโลกในโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเหมือนท่านเพราะฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเมตตาบารมีอย่างเดียวเป็นเมตตาปรมัตถบารมีสุดยอดของเมตตาที่ได้เจริญมาทั้งหมดเนี่ยนะเห็นคนมาฆ่าตัวเองฝังตัวเองประทุษร้ายตัวเองเป็นต้นเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นลูกเนี่ยนะท่านเวลาถูกเขาคำสั่งด่าก็เหมือนกับพ่อลูกตวาดพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกอย่างนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์แผ่เมตตาปรารภพระราชานั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศพระเจ้าทัพเสนะก็เกิดความร้าวร้อนภายในพระวรกายนั่นนะไปทำกับคนมีคุณธรรมจริงๆเขาบอกว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนเนี่ยนะโทษอันหนึ่งก็คือเกิดขึ้นนะเดือดร้อนเลยนะไปทำกับคนมีคุณธรรมเข้าเนี่ยนะคือพระเจ้าทัพเสนะจริงๆแล้วพื้นฐานก็คืออดีตชาติพระอานนท์นะปกติท่านก็พอรู้ดีรู้ชั่วอยู่บ้างเพราะฉะนั้นท่านก็เดือดร้อนมากเลยก็เลยส่งเสียงร้องว่าเราถูกไฟไหม้เราถูกไฟไหม้ดีถ้าตายตกนรกแน่เลยเนี่ยกลิ้งเกลือกอยู่ไปบนแผ่นดินก็ตรัสว่านี่อะไรกันราชบุตรก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้รับสั่งให้ฝังพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ไม่มีความผิดเอาไว้ในหลุมเนี่ยบาปอันนี้มันให้ผลแล้วพระเจ้าค่ะก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านรีบไปเอาพระราชานั้นขึ้นเถิดราชบุตรไปเห็นพระราชาพระองค์นั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศก็กลับมาทูลแก่พระเจ้าทัพเสนะพระเจ้าทัพเสนะรีบเสด็จไปถวายบังคมขอขมาแล้วก็ตรัสว่าขอขมาบอกว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติของพระองค์เถอะถวายคืนแล้วไม่เอาแล้วว่างั้นข้าพระองค์จักป้องกันโจรแด่พระองค์เดี๋ยวจะดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยให้นะเดี๋ยวจะช่วยบริหารให้จะดูแลแล้วเสร็จแล้วก็สั่งลงอาญาแก่อำมาตย์ชั่วพระองค์ก็กลับไปแคว้นโกศลตามเดิมแม้พระโพธิสัตว์ก็มอบราชสมบัติให้แก่พวกอมาตย์ก็บวชเป็นฤาษียังมหาชนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นสิ้นอายุไขก็ไปสู่พรหมโลกพระเจ้าทัพเสนในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้นะมีหน้านะจึงเห็นพระอานนท์เหมือนลูกสุดที่รักเนี่ยเขาจะมาฆ่าก็เลยรักเหมือนลูกนะพระเจ้าเอกราชก็คือพระโลกนาถทีนี้มาสรุปดูว่าพระเจ้าเอกราชนั้นพระองค์เนี่ยเจริญบารมีทั้ง10ประการแต่ว่าพิเศษคือเมตตาบารมีเนี่ยนะว่าทานบารมีก็คือพระองค์เนี่ยสละทรัพย์วันละ 600,000 ณโรงทาน6แห่งทุกๆวันนะทานของพระโพธิสัตว์นั้นและก็ด้วยทรงบริจาคราชสมบัติแก่ข้าศึกนะยกราชสมบัติทั้งหมดให้แก่ข้าราชาข้าศึกเลยนะไม่ได้รบเอาไปเลยเนี่ยนะให้ปกติก็ให้วันละ 600,000 อยู่แล้วกองทัพยกมาเอาราชสมบัติก็ยกราชสมบัติให้เขาไปอีกอันนี้เป็นทานบารมีของพระองค์เพราะว่ารัชบริจาคเนี่ยยังไงผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีรัชบริจาคคือสละราชสมบัติยกราชสมบัติให้แก่ยกราชสมบัติให้เป็นทานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานบารมีศีลบารมีของพระองค์ก็การรักษาอุโบสถรักษาศีล5รักษาอุโบสถแล้วก็สำรวมด้วยศีลอย่างไม่มีเศษเหลือก็คือของนักบวชหมายความว่าปกติก็อยู่ในกุศลกรรมบท10สมาทานศีล5สมาทานอุโบสถในที่สุดก็รักษาศีลของนักบวชได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปเนกขัมมะบารมีก็พระองค์นี้ออกบวชนะสามารถที่จะออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุฌานปัญญาบารมีก็คือการไตร่ตรองถึงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์รู้ประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงให้ทานพระองค์จึงรักษาศีลเนี่ยนะเจริญคุณธรรมอย่างอื่นมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เนื่องจากพระองค์มีปัญญารู้ว่าถ้าให้ทานกับไม่ให้ทานต่างกันยังไงรักษาศีลกับไม่รักษาศีลต่างกันอย่างไรจะมีเมตตากับไม่มีเมตตาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้ประโยชน์เหล่านี้เป็นอย่างดีด้วยปัญญาบารมีวิริยะบารมีของพระองค์ก็คือขมักขม้นสะสมบุญมีการให้ทานเป็นต้นภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลภาคเพียรที่จะเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาขณะเดียวกันพระองค์ก็ภาคเพียรกำจัดอกุศลวิตกที่มีอยู่ในใจเนี่ยนะภาคเพียรกำจัดจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้ห่างออกไปขันติบารมีก็ด้วยการอดกลั้นความผิดของอมาตย์โหดและของพระเจ้าทัพเสนะเนี่ยนะอดทนได้เนี่ยนะปกติเนี่ยโอ้ยตัดคอแน่นอนเนี่ยนะท่านอดทนนะแต่ถ้าเป็นคนระดับล่างอ่ะจำต้องทนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคนระดับล่างๆแล้วจำต้องทนอันนี้สูงสุดแล้วสั่งประหารก็ไม่มีใครบ่นแม้แต่คำเดียวว่างั้นเถอะ
ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ท่านก็อดกลั้นความผิดเหล่านั้นได้อดทนได้นะขนาดทนได้ขนาดเขามาเหยียดย้ำเขาทั้งสารพัดที่จะทำเนี่ยนะก็ทนได้แล้วคนที่ทนนี่เป็นคนอยู่ระดับสูงนะที่ทนไม่ใช่คนอยู่ระดับล่างๆที่จำทนอะไรไม่ใช่พระองค์มีสัจจะบารมีก็คือการไม่ผิดพลาดด้วยการให้ตามที่พระองค์ปฏิญญารับว่าจะให้ยกราชสมบัติให้พระองค์ก็ให้จริงๆนะมีเมตตาจะยกให้จริงๆพระองค์มีอธิษฐานบารมีก็คือสมาทานไม่หวั่นไหวต่อการให้ทานคือตั้งใจว่าจะให้ทานนี่ใจไม่หวั่นไหวสมาทานที่จะรักษาศีลใจก็ไม่หวั่นไหวอบรมคุณธรรมทำด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นอธิษฐานบารมีของพระองค์ทำด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลจริงๆเมตตาบารมีด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ข้าศึกโดยส่วนเดียวทำทุกอย่างยังไงก็ได้ขอให้ศัตรูมีความสุขนะเนี่ยคือท่านน่ะนี่คือท่านว่าทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ข้าศึกศัตรูนี่มีความสุขก็คิดดูนะว่าพระองค์เนี่ยสั่งสมเมตตามาอย่างเนี้ยจึงไปโปรดโจรองคุลิมานให้บรรลุมรรคผลได้ถ้าเป็นคนที่มีเมตตาระดับล่างๆจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำอย่างนั้นได้งั้นบางทีไปนั่งให้เขาด่าอยู่ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็สอนให้เขาบรรลุมรรคผลไปให้เขาทะเลาะอยู่ทั้งคืนแล้วก็สอนให้เขาบรรลุมรรคผลเป็นต้นพระองค์ยอมทุกอย่างเนี่ยนะที่จะโปรดที่จะสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอันนี้เป็นเมตตาที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมมาขณะเดียวกันเมตตาบารมีของพระองค์ก็สามารถทำเมตตาฌานให้เกิดส่วนอุเบกขาบารมีของพระองค์คืออะไรคือพระองค์มีใจสม่ำเสมอในความผิดที่อมาตย์โหดร้ายและพระเจ้าทัพเสนกระทำในอุปการะที่แสวงหาประโยชน์มีอมาตย์เป็นต้นของพระองค์ให้เกิดขึ้นคือพระองค์เนี่ยนะวางใจได้เสมอการกับอมาตย์ชั่วกับพระเจ้าทัพเสนที่ยกกองทัพมาและทำใจให้เสมอกันกับพวกข้าราชการในบ้านเมืองทั้งหมดฝ่ายข้าศึกที่ยกมากับฝ่ายที่อยู่ข้างในไม่มีความต่างกันเลยท่านเห็นว่าคนที่มาทำลายกับคนที่มีอุปการะไม่มีความต่างกันโดยใจของท่านนะท่านมีเมตตาเท่ากันท่านมีใจเสมอกันอันนั้นเป็นอุเบกขาของพระองค์เนี่ยนะพระองค์วางเฉยในคราวที่มีความสุขในราชสมบัติเนี่ยนะและก็วางเฉยในความทุกข์ที่ถูกราชาฆ่าศึกฝังอยู่ในหลุมทั้งสุขทั้งทุกข์พระองค์ก็วางเฉยด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะอันนี้เป็นอุเบกขาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชนท่านจงบรรเทาความสุขด้วยความทุกข์หรือจงอดกลั้นความทุกข์ด้วยความสุขสัตบุรุษทั้งหลายย่อมวางเฉยในสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างเพราะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วพระองค์นี่มีบารมีทั้ง10แต่ยกเมตตาบารมีขึ้นเป็นอุทาหรณ์เป็นหลักเป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็กล่าวถึงพิเศษยกตัวอย่างพิเศษว่าพระองค์นี้มีใจอนุเคราะห์เสมอกันเป็นต้นในสรรพสัตว์ของพระโพธิสัตว์นะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ดุจบุตรที่เกิดในอกฉะนั้นด้วยประการฉะนี้เนี่ยนะเมตตามากจริงๆเลยนะมันถ้าเป็นคนปกติสามัญทั่วๆไปก็ไม่มีใครสามารถที่จะกระทำได้เช่นนี้ประพฤติได้เยี่ยงนี้อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมหาโลมหังสจริยาพระองค์ตรัสเราเล่าว่าเรานี่นอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่กระดูกมาทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาจนานับประการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันนำเอาของหอมดอกไม้และอาหารเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากไปให้เราพวกใดนำทุกข์มาให้เราและพวกใดนำความสุขมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอกันแก่เขาทั้งหมดเราไม่มีความเอ็นดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์วางเฉยในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราชนิดแหละนะก็อุเบกขาบารมีเนี่ยเจริญยากกว่าบารมีทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะให้ทานรักษาศีลเนคขัมมะอบรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตานี่มันทำไม่ยากแต่อุเบกขาเนี่ยทำยากที่สุดเนี่ยนะมาดูว่าท่านทำได้ยังไงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากว่าแม้คนบุคคลเช่นนี้เนี่ยน่าอัศจรรย์จริงๆ
ได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะอย่างยิ่งอาศัยความเจริญอยู่กับครูในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกก็แปลว่านักเรียนกินนอนเรียนจนจบศิลปวิทยาหมดสำเร็จศิลปะทุกแขนงเสร็จแล้วก็กลับมายังตระกูลเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแม้พวกญาติก็ขอร้องให้ครอบครองราชสมบัติขออภัยญาติก็ขอร้องให้ครอบครองสมบัติท่านก็เป็นผู้เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวงด้วยการมนสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงปกติท่านอยู่ด้วยอนิจจังเนี่ยอยู่ด้วยความเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นของไม่มั่นคงโดยที่สุดแม่ใครก็พ่อแม่ของท่านยังตายเลยถ้าท่านปกครองก็รอวันตายเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่แหละชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดรอบอย่างนี้แหละเนี่ยสรุปว่ายังไงมันก็เดินไปสู่ความตายเดินไปสู่ความแตกทำลายโดนไปหาความไม่หลงเหลืออะไรเลยขณะเดียวกันก็เห็นอสุภะในกายทั้งหลายในความเป็นปฏิกูลของร่างกายไม่ยึดถือกิเลสอันทำความไม่ยึดถือกิเลสอันทำให้มีความกังวลในการครองเรือนนะไม่มีจิตใจกังวลในการครองเรือนไม่ได้ห่วงหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่มพูนอัธยาศัยในเนกขัมมะที่สะสมมาช้านานเสร็จแล้วก็ละกองโภคะใหญ่ออกบวชคิดต่อไปว่าหากเราบวชก็จะเป็นผู้ไม่ปรากฏด้วยยกย่องทางคุณธรรมจะบวชยังไงนะโดยที่ไม่ต้องให้ใครชมเชยไม่ต้องใครมาชมเลยแม้แต่นิดเดียวคือปกตินี่นักบวชก็จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญชมเชยเป็นต้นท่านจะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาชมท่านเลยต้องมาคิดวางแผนเพราะท่านนี่รังเกียจลาภสักการะรังเกียจการนับถือยกย่องและสรรเสริญก็เลยไม่เข้าไปบวชตรึกถึงตนว่าเอาเถอะเราเพียงพอเพื่อเป็นผู้ไม่ผิดปกติในลาภและความเสื่อมลาภเป็นต้นนั้นเราจะบำเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคำเย้ยหยันของผู้อื่นเป็นต้นอย่างวิเศษเราจะยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดชาตินี้จะขอบำเพ็ญอุเบกขาบารมีจะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับว่าเป็นนักบวชไม่ยอมรับเป็นนักบวชก็ออกจากเรือนเดินออกบ้านดุมๆไปอย่างนั้นนั่นแหละคือการออกบวชของท่านนะเรียกว่าบวชทางใจเป็นหลักไม่สนใจว่าร่างกายภายนอกจะเป็นนักบวชหรือไม่เพราะแต่งตัวแบบคฤหบดีนั่นแหละก็ออกจากบ้านไปเลยนั่นแหละออกบวชแล้วเป็นผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งหมดกำลังก็ทำให้มีกำลังไม่โง่ก็ทำเหมือนโง่เนี่ยนะท่านเหมือนกับอะไรนะไม่บ้าก็ทำเหมือนบ้าสมัยใหม่เขาบอกบ้าจริงๆอะไรเขาบอกงั้นนะแต่ว่าอันนี้ท่านไม่บ้าจริงแบบนั้นหรอกเพราะท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้ทางแห่งความเสื่อมความเจริญรู้คุณธรรมทั้งมวลเป็นต้นเนี่ยท่านไม่โง่เลยแต่ท่านก็ทำเหมือนคนไม่รู้อะไรถูกคนอื่นเยาะเย้ยเย้ยหยันก็คือถากถางเหยียดยามอ่ะนะเมื่อเพราะรูปร่างของท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นคนไร้จิตใจเที่ยวไปในบ้านนิคมราชธานีทุกแห่งไปอาศัยอยู่แค่คืนเดียวในที่ใดได้รับการเย้ยหยันไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียดหยามมากอยู่ที่นั้นนานหน่อยเมื่อผ้าที่นุ่งมาเก่าแม้ผ้านั้นจะเก่าเป็นขี้ริ้วก็ไม่รับเอาผ้าที่คนอื่นให้นะมันจะผุมันจะอะไรยังไงก็ไม่สนใจก็เอาแค่ว่าปกปิดอวัยวะที่ทำความละอายให้กำเริบเท่านั้นแหละปกปิดเพียงแค่ไม่อายก็พอใจแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็ไปถึงบ้านนิคมแห่งหนึ่งณที่นั้นก็บอกไอ้คำว่าฟังชื่อเรื่องนี้ก็ถือบอกมหาโลมหังสะจริยาเนี่ยมหาโลมหังสะเขาบอกว่าเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกเลยเขาว่างั้นนะโดยเรื่องแปลว่าฟังแต่เรื่องก็ขนลุกแล้วเขาว่ากันนะเรื่องนี้คนทั่วไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วณที่นั้นเด็กชาวบ้านนิสัยนักเลงชอบตีรันฟันแทงบางคนก็เป็นบุตรหลานและเป็นทาสเป็นต้นของพวกราชวัลลบเนี่ยนะก็คือมันเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนิสัยมันก็เกเรนะเป็นคนหยิ่งทะลึ่งล็อกแลกปากจัดพูดจาสามหาวเที่ยวเล่นตลอดเวลาเนี่ยนะโดยปกติก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าลูกคนมีตังค์ที่นิสัยเลวนะเด็กชาวบ้านเหล่านั้นเห็นเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคนแก่เข็นใจก็เอาฝุ่นละอองโปรยไปบนหลังห้อยใบลำเจียกเอาไว้ในระหว่างรักแร้ใบลำเจียกก็คือเหมือนกับน้ำอ่ะเหมือนกับเอาน้ำเนี่ยมาไว้ตามรักแร้เดินไปก็ครูดนะก็แผลเลือดไหลซิบเลยแหละแสดงการเล่นด้วยท่าทางอันไม่เหมาะสมหน้าตำหนิแล้วก็หัวเราะใส่คนที่กำลังดูนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในการพูดจาเยาะเย้ยถากถางคนอื่นมีความสุขที่เห็นคนอื่นเดือดร้อนนะพระ
พระมหาบุรุษนั้นพอเห็นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเที่ยวไปในนิคมนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราได้อุบายเครื่องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วก็อยู่ณที่นั้นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเห็นพระมหาบุรุษก็เริ่มที่จะทำความไม่เหมาะสมพระมหาบุรุษก็เดินไปคล้ายกับทนไม่ได้ก็คล้ายกับกลัวเด็กพวกนั้นเด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตว์ไปนะยิ่งทำแกล้งเป็นกลัวก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเหมือนกันพระโพธิสัตว์เมื่อถูกเด็กนั้นตามไปก็ไปป่าช้าด้วยเห็นว่าป่าช้านี่แหละไม่มีใครขัดคอคือจะให้พวกนั้นมันทำอย่างที่ใจมันอยากทำเลยท่านก็เอาโครงกระดูกเนี่ยเป็นหมอนหนุนแล้วก็นอนนะเอากระโหลกศีรษะเอากระดูกเนี่ยมากองแล้วก็นอนเหยียดอยู่ตรงนั้นแหละพวกเด็กนักเลงก็พากันไปที่ป่าช้านั้นทำความไม่เหมาะสมหลายอย่างถมน้ำลายรถเป็นต้นเนี่ยนะปัสสาวะรถถมน้ำลายรถทำทุกอย่างแล้วก็กลับไปพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไปแกล้งอยู่ทุกวันนะก็ถือว่าเป็นคนบ้าใช่ไหมไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตมีใจอยากจะแกล้งอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปไอ้ไม่โง่แล้วทำโง่เนี่ยนะมันทำยากมากเลยนะทำได้ไม่รู้ทำได้ยังไงนะทีนี้พวกที่เป็นวินยูชนเนี่ยนะคนมีปัญญาหน่อยพอเห็นเด็กๆทำอย่างนั้นก็ห้ามเพราะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นตบะเป็นมหาโยคีเป็นนักปฏิบัติชั้นเลิศอะไรแบบนั้นก็พากันกระทำสักการะอย่างมากมายพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกไอ้คนที่มาประทุษร้ายกับคนที่มานับถือท่านบอกว่าไม่ต่างกันนะมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพมีแต่กระดูกทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาจนานับประการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันเอาดอกไม้ของหอมอาหารเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากมาให้เราพวกใดนำทุกข์มาให้เราและพวกใดนำสุขมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอแก่เขาทั้งหมดไม่มีความเอ็นดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศเราเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของเรานะบทว่าสุสาเนสัยยังกับเปมิชวติกังอุปนิทายะความว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่โครงกระดูกทำเป็นหมอนหนุนนะเราก็นอนอยู่ในป่าช้านั่นแหละเพราะมีใจเสมอกันในสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดไม่มีความต่างกันนะของปฏิกูลกับไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ต่างกันจึงเอาบรรดากระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นปราดจากซากที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบนะเอาทั้งศพสดศพแห้งศพเน่าศพเปื่อยก็มากองรวมๆกันเนี่ยนะแล้วก็นอนหนุนทำเป็นหมอนนอนหนุนอยู่นั่นแหละนะเด็กชาวบ้านเหล่านั้นก็มาทำความไม่เหมาะสมหลายอย่างถมน้ำลายหัวเราะเยาะเย้ยถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะถ่ายปัสสาวะแสดงว่ามีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกที่ไม่ยกมาพูดนะขณะเดียวกันก็ยังเอาหญ้าเป็นต้นเนี่ยมาหย่อนหูปั่นหูเล่นปั่นหูเล่นดูสิมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะเล่นตามความสะดวกเล่นตามความพอใจเลยนะทีนี้อีกพวกก็มีเด็กชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกกว่าท่านผู้นี้เมื่อเด็กเหล่านี้ทำความไม่เหมาะสมเห็นปานนี้การเยาะเย้ยก็ไม่แสดงความผิดปกติอะไรเลยก็พากันเอาดอกไม้ของหอมเอาอาหารละอย่างเครื่องบรรณาการอย่างอื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เป็นวินยูชนเหล่าอื่นนอกจากเด็กชาวบ้านเหล่านั้นที่ไร้มารยาทวินยูชนเหล่านั้นบอกเมื่อเด็กเหล่านี้ทำความไม่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่โกรธท่านยังมีคุณธรรมมีขันติมีเมตตามีกรุณาในเด็กเหล่านั้นอีกโอ้อัจฉริยะบุรุษก็คือบุรุษอัศจรรย์ก็ตั้งสังเวชในพวกเด็กอีกว่าเด็กเหล่านี้ปฏิบัติท่านผู้ขวนขวายนะคงสายจะบาปมากเลยนะก็เลยเอาดอกไม้ของหอมอาหารละอย่างเครื่องสักการะเข้าไปถวายท่านเยเมทุกขังอุปรหันติความว่าเด็กชาวบ้านใดนำทุกข์ในร่างกายมาให้เราเยจะเทนติสุขังมะมะมนุษย์ที่เป็นวินยูชนพวกใดนำความสุขให้แก่เรานำความสุขมาให้แก่เราด้วยเครื่องบำรุงความสุขมีดอกไม้ของหอมอาหารเป็นต้นสัพเพสังสมโกโหมิเราเป็นผู้มีจิตเสมอมีจิตเช่นเดียวกันในชนเหล่านั้นเพราะเรามีจิตเสมอโดยไม่เกิดความผิดปกติในที่ไหนๆยะถาโกโปนวิชติความ
เราเนี่ยเพราะความเอ็นดูกล่าวคือความมีจิตเมตตาในผู้อุปการะก็ไม่มีแก่เราแม้ความโกรธคือความประทุษร้ายทางใจแก่ผู้ไม่ทำอุปการะก็ไม่มีแก่เราคือเห็นสองคนสองกลุ่มที่มาสร้างทุกข์กับผู้มาสร้างทุกข์มาสร้างทุกข์ให้เนี่ยนะผู้นำทุกข์มาให้หรือผู้นำสุขมาให้บอกว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะท่านมีความรู้สึกว่าไม่ต่างกันฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจเสมอแก่ชนทั้งปวงด้วยประการฉะนี้บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าในการนั้นเพื่อแสดงถึงความไม่มีผิดปกติไม่มีความผิดปกติในจิตใจของท่านและความไม่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงสะสมญาณสัมภาระเอาไว้ถ้าไม่มีปัญญาเพียงพอจริงๆเนี่ยมันทนได้ที่ไหนเห็นไหมถูกเตะถูกซ้อมถูกอุจจาระปัสสาวะรถถูกย่อนหูเล่นแล้วอีกภาคหนึ่งก็โค้นมากราบมาไหว้มาบูชาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆทนไม่ได้อยู่แล้วพระองค์นั้นมีพระทัยเสมอในสัตว์ทั้งที่เป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะนะทั้งคนนับถือและคนประทุษร้ายพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรานะก็คือท่านเป็นผู้วางตนเป็นกลางเว้นจากการยินดียินร้ายทำใจเหมือนตาช่างที่จับเอาไว้เสมอกันช่างได้ว่าทั้งสุขและทุกข์ว่ามันเสมอกันเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาแม้กระทั่งท่านจะได้ลาภเสื่อมยากเสื่อมลาภมียศถูกนินทาสรรเสริญในโลกธรรมทั้งหมดท่านก็บอกว่าไม่มีความต่างกันพระพุทธเจ้านั้นครั้นแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เป็นกลางในสรรพสัตว์และโลกธรรมไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นเมื่อจะประกาศความที่พระองค์เนี่ยถึงยอดแห่งอุเบกขาบารมีในอัตภาพนั้นจบลงว่าเอสาเมอุเบกขาบารมีทั้งหมดนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นจริงๆในชาตินี้ได้ครบทั้ง10บารมีเนี่ยนะเช่นการบริจาคสมบัติทั้งปวงการบริจาคอัตภาพโดยไม่คำนึงว่าใครๆจะถือเอาสรีระนี้แล้วจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทำอย่างที่ตนปรารถนาอันนี้เป็นทานบารมีนะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดสละร่างกายด้วยนะใครจะทำยังไงก็ได้จะเตะเล่นก็ได้จะซ้อมก็ได้จะกราบจะไหว้จะบูชายังไงก็ทนได้หมดอ่ะเพราะท่านสละไปแล้วอันนี้เป็นทานบารมีของท่านท่านไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นไม่ทำบาปอกุศลแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นศีลบารมีของท่านท่านเพิ่มพูนอสุภสัญญาในกายของพระโพธิสัตว์ผู้หันหลังให้ความยินดีในกามออกจากเรือนนี้เป็นเนกขัมมะเนี่ยนะหันหลังกลับจากวัตถุกามด้วยกิเลสกามทั้งหมดเลยความเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดอะไรเป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะต่อโพธิสมภารอะไรนะคือสิ่งที่เกื้อกูลต่อกุศลธรรมที่จะทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันท่านยังรู้ถึงการละธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออุปการะอะไรที่จะเป็นข้าศึกศัตรูในการบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีท่านก็ละสิ่งเหล่านั้นออกไปท่านคิดถึงแต่สภาวะธรรมจากธรรมอันไม่วิปริตนะค้นคว้าเลือกเฟ้นแสวงหาแต่สาระบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้บรรลุตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของท่านท่านบรรเทาอากุศลวิตกมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วอดกลั้นทนต่อความทุกข์ได้อันนั้นเป็นวิริยะบารมีนะท่านนั้นอดทนต่ออดทนด้วยความอดกลั้นเรียกว่าอธิวาสนะขันติอันนี้อดทนจริงๆนะทนทั้งในลาภและความเสื่อมลาภท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวาจาจริงขณะเดียวกันก็งดเว้นโดยไม่ผิดจากที่พูดเพราะท่านมีสัจจะบารมีนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งใจเอาไว้พูดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นเพราะสั่งสมอันนี้เนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพูดแต่คำจริงแท้การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในธรรมอันไม่มีโทษอันนั้นเป็นอธิฐานบารมีว่าสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดเป็นบุญกุศลคุณงามความดีการเปลี่ยนใจไม่มีเพราะมีจิตใจตั้งมั่นอย่างรากลงลึกเสียแล้วว่างั้นเถอะไม่มีใครทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดในการเจริญกุศลไปได้ความเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาในสรรพสัตว์โดยไม่เจาะจงอันนั้นเป็นเมตตาบารมีคำว่าเมตตารวมทั้งเมตตากรุณามุทิตาด้วยนะอันนั้นเป็นเมตตาบารมีของพระองค์ส่วนอุเบกขาบารมีก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะวางเฉยทั้งสุขและทุกข์วางเฉยในยศ
ความเสื่อมยศในลาภความเสื่อมลาภนะวางเฉยทำใจให้เสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของพระองค์คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ยกตัวอย่างเช่นการละโภคสมบัติใหญ่และก็ละญาติตระกูลใหญ่เลยนะญาติใหญ่ออกจากเรือนเช่นกับการบวชบวชมานี่ญาติที่ไหนจะชมบ้างนะแล้วมาทำตัวอย่างนี้บ้างก็ถูกด่าตลอดอยู่แล้วล่ะแต่ท่านก็สละได้นะท่านทนได้หมดอ่ะการไม่ถือเพศบรรพชิตของพระโพธิสัตว์ผู้ออกไปอย่างนั้นเพราะรังเกียจลาภสการะประสงค์ที่จะรักษาความนับถือของผู้อื่นก็เรียกว่าไม่ต้องให้สนใจว่าคนอื่นจะนับถือหรือไม่นับถืออธิษฐานการบวชไม่ให้เหลือด้วยจิตเท่านั้นแล้วก็อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะไม่สนใจว่าใครจะคิดว่าเราเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ไม่ได้แปลงเพศอะไรเลยนะก็อยู่ตามเดิมเนี่ยออกบ้านเดินดุ่มๆไปเฉยๆอย่างนั้นนะเค้าเรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วไปแบบแม้กลายเป็นคนบ้าไปทันทีไปเลยเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะบ้าอะไรนะดูข้างนอกเหมือนบ้าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่โง่เนี่ยนะเพราะท่านคือแสวงหาการตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งยินดีในความสงัดไม่คำนึงถึงกายแลชีวิตของตนประสงค์จะวางเฉยนะมันจะเป็นหรือมันจะตายก็ดูสินะทำใจให้มันเท่ากันเสมอนะบวชแล้วก็ประพฤติขัดเกลากิเลสถึงขั้นอุดกริดอดกลั้นต่อความน่าเกลียดที่ผู้อื่นทำเบื้องบนแก่ตนการยังตนให้ตั้งมั่นด้วยความที่กิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารมีน้อยด้วยความเป็นกลางในที่ทั้งปวงนะอะไรที่เป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญบารมีท่านกำจัดออกไปได้นะขณะเดียวกันเนี่ยท่านวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันเป็นเหตุแห่งความไม่ผิดปกติในผู้มีอุปการะและไม่มีอุปการะของคนอื่นคือคนอื่นเขาจะมานับถือจะมาแช่งมาด่ามาเคารพมาบูชาก็เสมอกันท่านทำได้เหมือนกับพระขีณาสพคือพระอรหันต์ผู้ไม่ติดด้วยโลกธรรมทั้งหลายนะถือว่าเป็นยอดของอุเบกขาบารมีอันเป็นพุทธบารมีของบารมีทั้งปวงเป็นยอดของบารมีทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วพระองค์บอกว่าเรานี้ได้เสวยทุกข์และก็ได้รับสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยภพใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะแสดงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้น้ำตาไหลเลือดซึมเป็นต้นเนี่ยนะรับมาหมดเลยนะในสังสารวัฏภพเล็กภพน้อยภพใหญ่ไล่ตั้งแต่นรกแล้วนะนรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมขึ้นลงมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะรับทั้งความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก็รับสมบัติทั้งมากมายนาน4อสงไขยจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราได้ให้ทานอันสมควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษมิได้ถึงเนกขัมมะบารมีจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้อะไรได้3บารมีแล้วใช่ไหมทานศีลเนกขัมมะเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายอันนี้คือปัญญาบารมีทำความเพียรอย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราก็ทำอธิษฐานมั่นตามรักษาสัจจะถึงเมตตาแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอคืออุเบกขาในลาภและความเสื่อมลาภในยศความเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดก็เห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแต่นะบารมีเหล่านี้แลเป็นเครื่องทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่งพระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคำแนะนำตักเตือนโดยบอกว่าการเกียจคร้านนี่เป็นภัยมากนะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สร้างบุญกุศลไม่บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุใดๆเลยนะทำตัวเป็นเฉยๆที่ไม่เป็นบุญอะไรสักอย่างอันเนี้ย
มันเลวร้ายที่สุดแล้วนะให้มันเป็นของที่น่ากลัวที่สุดนะให้มองว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เห็นว่าการเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเถิดอันนี้แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสั่งทั้งสอนทั้งโอวาทานุสาสนีตามเนตามนำพร่ำสอนอยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเลาะวิวาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่วิวาทเป็นทางแห่งความเกษมจงพูดแต่วาจาอ่อนหวานอันสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทะเลาะวิวาทเนี่ยนำมาซึ่งความเลวร้ายอะไรบ้างนะอะไรจะเลวร้ายทั้งกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นแห่งบาปประธรรมสารพัดชนิดปัญหาความเลวร้ายในโลกเกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะเกิดจากการวิวาทแก่งแย่งกันทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งกันมันถ้าไม่มีการวิวาทกันเนี่ยนะโลกนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากวิวาทกันเนื่องจากทะเลาะกันเนื่องจากไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันจึงความเสียหายทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกมันแม้กระทั่งการเกิดในอบายเป็นต้นก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เห็นแต่ว่าความไม่วิวาทคือมีเมตตาต่อกันนั่นแหละเป็นทางความเกษมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการพูดต่อกันก็ให้พูดแต่ถ้อยคำที่อ่อนหวานพูดแต่ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักแห่งใจสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเถอะนี้เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะว่าการสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเป็นเหตุแห่งความสุขท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะเห็นความประมาทก็คือปล่อยใจไปในบาปในอกุศลเห็นว่าการอยู่คลุกคลีหมกมุ่นด้วยบาปอกุศลเนี่ยเป็นทางแห่งความเลวร้ายเป็นทางแห่งความชั่วร้ายเป็นทางแห่งที่มีทุกข์มีโทษแล้วก็เห็นความไม่ประมาทเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนบุญกุศลนะทำศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่ยังไม่ให้เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นนะนะไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันเป็นองค์8นี่แหละเป็นทางแห่งความเกษมคือพระนิพพานเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่พ้นจากบ่วงมารเป็นทางที่พ้นจากกิเลสมารเป็นต้นนี่แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นการยกย่องบุพพจริยาของพระองค์ที่พระองค์ตรัสธรรมปริยายชื่อว่าพุทธาปทานิยะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าชนิดแลที่กล่าวมาทั้งหมดเรียกว่าจริยาปิฎกเพราะว่าเป็นการพูดถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดก็คงจะต่อไปก็เป็นครั้งต่อไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็คงเอาโอวาทตอนท้ายนะให้เห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทโดยทางแห่งความปลอดภัยแล้วก็เจริญอริยมรรคอันเป็นองค์8เธอนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์มันก็ขอให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์โดยท่วนกันอนุโมทนา